วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเสือสีสวนเกษตรค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมะม่วงนะคะวิธีเก็บมะม่วงนะคะเราจะดูได้ยังไงว่ามันแก่พร้อมจะเก็บไปบ่มนะคะเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สังเกตง่ายๆนะคะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะเพื่อนๆวิธีที่หนึ่งนะคะเวลาเราดูมะม่วงนะคะเรามองเห็นว่าเป็นสีมนๆขาวๆนะคะเพื่อนๆบางทีเขายังไม่สุกนะยังไม่แก่เต็มที่พร้อมจะบ่มให้สุกนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะที่เป็นลูกมนๆนี้นะคะยังไม่แก่นะคะเพื่อนๆวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะเทคนิคการดูนะคะเพื่อนๆลูกของเขานะคะจะเป็นมนๆแล้วก็มีแป้งออกมาเยอะๆนะคะเวลาเราลูบนะคะผลของมะม่วงก็จะเป็นมนๆเหมือนแป้งนะคะเป็นมนๆขาวๆนะคะไม่สีเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผิวเขาก็จะเกลี้ยงๆนะคะเต่งๆตึงๆนะคะแล้วก็วิธีที่2นะคะเพื่อนๆขั้วของเขานะคะมือของเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็แห้งนะคะออกแห้งไม่เหี่ยวนะคะจะแห้งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะมือของเขาหรือว่าขั้วของเขานะคะเพื่อนๆนี่นะคะขั้วของเขาอันนี้ก็ยังไม่แก่นะคะเพื่อนๆยังขั้วเป็นสีเขียวๆอยู่แล้วก็ลูกยังเป็นเขียวๆตรงแป้งก็ออกมานิดหน่อยนะคะนี่คือมะม่วงที่เป็นใหม่ๆนะคะใหม่ๆอยู่ยังเหลืออีกสักประมาณ1เดือนนะคะน่าจะบ่มได้นะคะเพื่อนๆวิธีต่อไปนะคะวิธีที่3นะคะใบของเขานะคะใบเขาจะลู่ไปข้างหลังนะคะนี่ถึงใบเขาจะลู่ไปแล้วก็ยังไม่แก่นะคะผลก็ยังไม่แก่นะคะวิธีที่4นะคะเพื่อนเวลาเราเด็ดมะม่วงนะคะก็จะมีน้ำยางออกมานะคะตรงขั้วมะม่วงนะคะลูกมะม่วงแล้วก็ขั้วมะม่วงนะคะเพื่อนก็จะมีน้ำยางใสๆนะคะแสดงว่าแก่แล้วนะคะแก่พร้อมบ่มนะคะเพื่อนๆน้ำยางใสๆตรงขั้วมะม่วงนะคะเพื่อนๆนี่ยังลูกเขียวๆอยู่นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนต้นเล็กนิดเดียวนี่คือจากต้นกิ่งนะคะจากกิ่งพันธุ์นะคะกิ่งพันธุ์แล้วก็ปลูกแล้วก็ยังมีผลติดออกมานะคะเพื่อนแล้วก็ออกดอกออกมาเยอะนะคะเพื่อนวิธีต่อไปนะคะวิธีที่5นะคะเพื่อนๆเวลาเราเอามะม่วงไปล้างนะคะบางท่านก็ล้างก่อนบ่มนะคะเพื่อนๆล้างก่อนบ่มก็มะม่วงก็จะมีน้ำหนักนะคะจมน้ำนะคะเพื่อนๆจมน้ำคือเขามีน้ำหนักเยอะนะคะถ้าเป็นมะม่วงอ่อนนะคะมะม่วงอ่อนยังไม่แก่ไม่เต็มที่ก็จะลอยน้ำนะคะเพื่อนๆก็จะไม่มีน้ำหนักนะคะนี่ก็ประมาณสัก4อาทิตย์นะคะเพื่อนๆ4อาทิตย์ก็จะบ่มได้นะคะถึงใบเขาลู่ไปข้างหลังแล้วใบเขาก็ยังไม่เหลืองนะคะเพื่อนๆใบเขาแอ่นลู่ไปแล้วก็ใบเขายังไม่แห้งไม่เหลืองนะคะแล้วก็ขั้วเขาจังยังเขียวอยู่นะคะมือยังเขียวๆอยู่นะคะนำเทคนิควิธีดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะวิธีเก็บมะม่วงนะคะเก็บมะม่วงไปบ่มใช้ได้กับทุกสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆเก็บมะม่วงไปบ่มกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ